สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้แม่ครัวมีสูตรทำข้าวโพดคลุกเนยน้ำตาลอร่อยๆมาฝากค่ะก่อนอื่นให้เตรียมนมข้นจืด2ช้อนโต๊ะค่ะเตรียมน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะค่ะเตรียมเกลือป่นนิดหน่อยค่ะเตรียมข้าวโพดต้มสุก150กรัมค่ะเตรียมเนย2ช้อนโต๊ะค่ะพอเราเตรียมของเสร็จแล้วให้ยกหม้อขึ้นตั้งไฟและใส่ข้าวโพดลงไปในหม้อค่ะใส่นมข้นจืดค่ะใส่เกลือป่นค่ะใส่น้ำตาลทรายค่ะใส่เนยค่ะหลังจากนั้นคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะจนกระทั่งเนยละลายและน้ำตาลละลายค่ะให้ชิมรสชาติให้ถูกใจนะคะถ้าขาดเหลืออะไรเพิ่มเติมได้ค่ะและตอนนี้ข้าวโพดคลุกเนยน้ำตาลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแม่ครัวฝากทุกๆคนให้กด Subscribe ช่องชั้นหิวด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ